พี่เอกเอ้ยที่ไหนเนี่ยพี่เอกฮะนี่เราอยู่ที่ไหนอะไม่รู้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนที่นอนของใครไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะให้มันคุ้นๆน่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันคุ้นมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วหน้าตาคุ้นๆเนี่ยอะไรอะพี่ฝนขอบใจนะที่ปล่อยฉันออกไปจากที่นี่ฮะใครปล่อยใครเฮ้ยใครอะเสียงอะไรอะไม่รู้เหมือนกันนะใครปล่อยอะไรใครแล้วก็อี้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนคิดออกแล้วฮะนี่มันที่นั่งของป๊อปปี้อะอ้าวนี่พี่ฝนปล่อยป๊อปปี้ออกไปเหรอปล่อยตอนไหนอะยังไม่รู้เลยว่าปล่อยตอนไหนอะเอาว่าทำไงอะเนี่ยทำไงดีอะทีเนี้ยเราจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วอะเอาไปนำไปเลยพี่เอกนี่อะไรเนี่ยตุ๊กตาเหรอน่าจะเป็นตุ๊กตาใครไม่รู้เดี๋ยวพี่เอกระวังข้างหลังให้พี่ฝนเดินเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราหลงเข้ามาในนี้งั้นเหรอไม่แน่ใจพี่ฝนโอ้ดูสถานที่แห่งนี้ดิน่ากลัวชะมัดเลยแล้วพี่ฝนเอามือเกี่ยวอะไรไว้เนี่ยมือเกี่ยวอะไรไว้เหรออ๋อลืมไปเลยลืมดึงกลับเฮ้ยนี่มันโรงงานของจริงเลยนี่นะน่าจะใช่นะมีอุปกรณ์มีชั้นหนังสืองั้นเหรอมีชั้นวางหนังสือแล้วเราอยู่ในลูกกรงอ่ะอยู่ในลูกกรงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ตรงนี้มันมีทางออกประตูตรงนี้เปิดได้ไหนอะฝั่งนี้มันเหมือนกับว่ามันมีเส้นทางไปนะแต่มันถูกกั้นเอาไว้อ่ะใครเอาไม้มาตีกั้นเอาไว้เนี่ยพี่บอกแล้วเราเข้ามาในนี้ทำไมอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจอร์จแต่เขาบอกว่าให้เราตามหาดอกไม้อะไรบางอย่างแต่ตอนเนี้ยเราต้องหาทางออกไปก่อนแล้วล่ะอ๋อประตูนี่เราเปิดปิดประตูได้ด้วยพี่ฝนต้องหากุญแจเหรอหากุญแจพี่ฝนเจอกุญแจไหมไม่ประตูนี้ล็อกอ่ะประตูนี้ล่ะให้หาเลสคีย์กุญแจสีแดงกุญแจสีแดงพี่ฝนไม่เจอนี่มันไดโนเสาร์งั้นเหรอโรงงานของเล่นชัดๆเลยอ่ะพี่เอกเจอที่เสียบกุญแจนี่ไงอันนี้เราสามารถกดปุ่มได้เดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้กดสองข้างพี่ฝนมีรูกุญแจอยู่ด้วยอ่ะมันเปิดไม่ได้อ่ะฝั่งเนี้ยเปิดประตูไม่ได้อ่ะหรอตรงไหนมีรูกุญแจหรอไม่มีพลังคืออะไรอ่ะไม่มีพลังงานเนี่ยกุญแจสีแดงต้องหากุญแจสีแดงนี่เขาบอกว่าทางนี้มานี่เขาบอกว่าให้ใช้มือสีฟ้าเพื่อแกว่งอะไรสักอย่างไม่รู้ใช้มือสีฟ้าเพื่อคว้าเฮ้ยอ๋อใช้มือสีฟ้าเพื่อคว้าบางอย่างนี่มาเดี๋ยวพี่เอกลอยมาแล้วข้างล่างเหมือนมีอะไรบางอย่างนอนอยู่อ่ะมีคนตายอะดิเฮ้ยจะดีเหรอแกว่งมาดิไปแล้วมาเร็วมาถึงแล้วเราไม่ลงไปหรอกเราตกไปเราต้องตุยตามเขาแน่นอนมันมีถังอะไรแถวนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะตรงนี้พี่เอกเจอบันไดหนึ่งอันพี่ฝนถังตรงนี้มันเก็บอะไรอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวมีประตูที่เราออกไปไม่ได้บันไดอันนี้เก็บไปได้เปล่าอ่ะไม่ได้อ่ะเก็บไม่ได้แฮะแล้วตรงนี้ก็โดนกั้นเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวนะมันโดนกั้นงั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวประตูเปิดแต่เข้าได้แฮะนี่ไงมีกุญแจเจอแล้วกุญแจสีแดงใช้กุญแจสีแดงใช่ไหมเนี่ยกุญแจสีแดงใช่กุญแจสีแดงหยิบยังไงอ่ะก็กดหยิบได้เลยนี่ไงกดหยิบได้เลยเราไปเปิดประตูกันดีกว่ามีอะไรอีกไหมไม่มีใช่ไหมเรียกมาเร็วกำลังไปใจเย็นๆนี่ก็รีบวิ่งจังเลยรีบไปอ่ะไม่อยากอยู่ที่นี่นานเหรอมาเร็วเข้าเฮ้ยแล้วพี่เอกไปไม่ได้ต้องโหนสีฟ้าโหนมาอ๋อต้องโหนหลอดไฟโหนมาเร็วเข้ามาแล้วเปิดประตูสีแดงฝั่งนี้ปึ๊บเอากุญแจเปิดแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะข้างในมีอะไรเปล่ามันเป็นเหมือนห้องทำงานใครไม่รู้ทางนี้งั้นเหรอให้เราไปทางไหนอ่ะใครเรียกเราให้เราไปทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นป๊อปปี้เหรอเฮ้ยป๊อปปี้เอ้าเฮ้ยหายเฮ้ยไม่ค่อยงามแล้วพี่เอกดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างนะเฮ้ยฉันก็คิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างละจอร์จ เนี่ยเขาอยู่ในเนี้ยพี่เอกเห็นน่ะใช่ใช่อยู่ในท่อแอร์เฮ้ยตรงนี้มันเปิดอ่ะเขาเปิดตรงนี้เอาไว้ทำไมไม่รู้หรือว่าเขาจะช่วยให้เราออกไปจากที่นี่อ่ะก็เป็นไปได้นะข้างล่างมันเป็นเหมือนกับว่าที่สำหรับผลิตอะไรบางอย่างอ่ะห้องอะไรอ่ะห้องไฟฟ้าเหรอไฟฟ้าเราต้องเปิดมอเตอร์เจเนเรเตอร์2ตัวมอเตอร์เจเนเรเตอร์นี่ไงมีไฟนี่ไงต้องใช้มือสีฟ้ามาแปะตรงเนี้ยหรอแปะแล้วเฮ้ยเปิดได้เปิดได้ข้างนึงแล้วเปิดได้หนึ่งข้างทีนี้นี่ไงสีแดงเฮ้ยนี่ไงป๊อปปี้นี่ไงนั่นไงเขายืนรอเราอยู่นะยืนรอใช่ไหมใช่เขายืนรอแล้วสวิตช์อีกอันอยู่ตรงไหนเนี่ยมีพี่ฝนกำลังเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฝั่งนี้อยู่เปิดแล้วเปิดได้แล้วฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่ามันแตกอ่ะเปิดตรงไหนเนี่ยนี่ไงตรงเสาตรงเนี้ยนี่ไงเปิดได้แล้วนะเปิดได้แล้วอ่ะเราทำไงกันต่อเนี่ยพี่ฝนให้เราหาทางไปสถานีรถไฟงั้นเหรอเราต้องออกจากที่นี่ไปสถานีรถไฟแล้วไปยังไงอ่ะไปทางไหนอ่ะทางนี้ได้ไหมทางนี้เปิดไม่ได้อ่ะหรือต้องกระโดดขึ้นทางนี้เฮ้ยหายไปแล้วอ่ะป๊อปปี้หายไปแล้วหรอป๊อปปี้หายไปเราขึ้นไปข้างบนนี้ได้ไหมเราขึ้นข้างบนน่ะเหรอเราต้องใช้อันสีฟ้าเกาะใช่ป่ะไม่ไปอ่ะนี่ไงเราสามารถกระโดดได้ไปสถานีรถไฟไปทางไหนอ่ะนั่นนะดิพี่หรือว่าเราจะต้องกลับไปทางเก่าอ๋อรู้แล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประตูเปิดเด็กตามมาเร็วประตูเปิดแล้วเหรอใช่เพราะว่าตอนที่เราเข้ามาตอนแรกอ่ะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันยังไม่ได้ถูกใช้งานใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทางที่เราจะไปอ่ะมันต้องไปทางนี้อ่ะไปทางนี้นี่ทางนี้ไปทางที่โดนบล็อกไว้หรอใช่อ๋อนี่ไงเราเปิดได้แล้วนะเราต้องใช้สีฟ้าแล้วก็สีแดงกดให้แหละปึ๊บเปิดไหมกดไปโดนหัวพี่ฝนแทนเปิดไหมเปิดแล้วนี่เปิดแล้วประตูเปิดแล้วพี่ฝนเดินมาแล้วใช่เหวี่ยงตัวเองไปเหวี่ยงไงเนี่ยนะปึ๊บปิ้วข้างล่างมีอะไรเปล่าอ่ะข้างล่างมีกับดักลงไปเราต้องเรียบร้อยแน่เลยอ่ะโอ้โหเราต้องตุยแน่นอนเลยไม่ปล่อยมือหรอใครบอกว่าเราอยู่ทางนี้อ่ะฉันอยู่ทางนี้ใครหรอพี่ฝนไม่ปล่อยมืออ่ะปล่อยแล้วใครอยู่ทางนี้อ่ะตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างมันมีช่องแอร์หรอแต่เข้าไม่ได้อ่ะประตูนี้เปิดได้แหละเฮ้ยได้ไงป๊อปปี้ทำไรอยู่อ่ะป๊อปปี้ฉันอยู่ทางนี้ป๊อปปี้กำลังทำอะไรอ่ะป๊อปปี้ให้เราเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมัมมี่ลองเล็กพี่ฝนมัมมี่จับตัวป๊อปปี้ไปเหรอใช่มัมมี่จับตัวป๊อปปี้ไปแล้วต้องรีบลงไปช่วยเร็วปึ๊บลงมาแล้วเฮ้ยโอ้โหลงมายาวมากลึกจัดเลยลงมาไกลมากโอ้โหป๊อปปี้หายไปไหนประตูเปิดแล้วพี่ฝนเราจะออกไปดีไหมเครื่องกำเนิดไฟเปิดเครื่องกำเนิดไฟเหรอเนี่ยเหรอสวิตช์นี้เปิดได้เปล่าไม่รู้เพียกกดแล้วไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะสวิตช์นี้เปิดไม่ได้เราน่าจะต้องไปทำข้างนอกนี่ไงสายไฟมันต่อไปที่อื่นนั่นไงเราต้องไปเปิดเครื่องกำเนิดไฟเพียกกดให้แล้วอันนั้นอุ้ยตรงนี้มันมีเพียกกดสวิตช์สีน้ำเงินให้แล้วเราต้องทำไงต้องเปิดอันนี้เหรอมันมีกับดักอยู่นี่ไงเราต้องเปิดอันนี้ปึ๊บเหมือนกำลังเปิดอยู่พี่เอกนี่ไงไฟเปิดแล้วไฟติดแล้วหนึ่งข้างแต่ฝั่งนั้นเราจะไปยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่เอกกระโดดข้ามนะอึ๊บโดดได้ไหมได้อยู่อึ๊บกำลังเปิดให้อยู่ปิ้งเปิดแล้วไงต่อเครื่องกำเนิดไฟเปิดเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าประตูมันต้องเปิดได้ดิไปเราไปที่ประตูกันนี่ไงประตูฝั่งนี้เปิดแล้วนะเปิดเลย เปิดเรียบร้อยพี่ฝนระวังนะข้างหน้ามีตัวอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวก่อนทำไมไฟเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยคุณแม่เฮ้ยคุณแม่ขายาวลงมาโอ้โหเสียงน่ากลัวชะมัดเลยเขาจะจับเราไปกินเหรอเนี่ยอย่าจับเราไปเลยโอ้คุณแม่อย่าทำอะไรป๊อปปี้กับพวกเราเลยนะเฮ้ยเขาจะเอาอะไรอ่ะเขาจะให้เราเล่นเกมถ้าเราชนะก็จะมีโค้ดให้คอยืดคอยาวเล่นเกมอะไรงั้นเหรอโอ้กฎของโอบี้กฎของเขามีกฎให้เราด้วยอ่ะไม่ทำอะไรอ่ะเดินดีๆอ่ะระวังด้วยกฎของโอบี้เหรอเวลคัมพี่ฝนต้องเปิดประตูตรงนี้ออกเราต้องเข้าไปช่วยป๊อปปี้งั้นเหรอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะเกมสเตชันยินดีต้อนรับสู่สถานีเกมเราต้องไปที่รถไฟเหรอพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงกำลังมองหาว่ามีตัวอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้หรือเปล่าตรงนี้มีเหมือนกับเป็นที่เล่นม้าหมุนอะไรบางอย่างอะเราพี่ฝนอยู่ไหนพี่ยังหาไม่เจอให้เราหาคันโยกเพื่อเริ่มต้นเกมคันโยกอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พี่ยังหาพี่ฝนไม่เจออะพี่ฝนอยู่ในซอกนี่ไงอยู่ในซอกเนี่ยเห็นยังซอกไหนอยู่ข้างหน้าสเตชันอะนี่หาคันโยกกันดีกว่าตามหาคันโยกอะไรอะน่าจะเป็นอะไรแดงๆข้างบนอะเป็นปุ่มข้างบนหรือเปล่าเนี่ยทางขึ้นมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่บนรถไฟนี่ไหมพี่ฝนพี่เอกเจอบนรถไฟนี่ไงคันโยกนี่ไงพี่เอกเจอรถไฟเพียบเลยแล้วโยกกันไหนอะนี่ไงคันโยกกันเนี่ยเปิดรถไฟกำลังจะเปิดนี่โยกแล้วโยกไปเฮ้ยได้ยังเฮ้ยโยกไปแล้วมันเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกมแรกเกี่ยวกับมิวสิกเกี่ยวกับเพลงอะนี่ทางนี้หาบางสิ่งบางอย่างมีลูกศรเมโลดี้นี่ไงให้เราตามหาเราต้องเข้าไปในโซนมิวสิกใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะกำแพงแตกด้วยอะน่ากลัวชะมัดเลยมันต้องมีอะไรในนี้แน่นอนเลยอะประตูเปิดไม่ได้พี่ฝนประตูเปิดได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ก็มีครึ่งเดียวเข้าไม่ได้เหลือแต่ทางนี้ทางเดียวแล้วแหละมันเป็นกำแพงที่มันถูกน่าจะถูกทำลายอะทุบเอาไว้โดยคุณแม่ขายาวเหรออย่างนั้นเลยเหรอบันไดนี่ขึ้นได้นะแต่ว่าไม่รู้ขึ้นมาทำไมตรงนี้มันมีรูอะมีรูให้เรากระโดดลงไปเหรอจะดีเหรอมันไม่ลงก็จะไม่รู้นะเพราะมันตันแล้วอะลงแล้วนะยี่โหข้างล่างมีอะไรอ่ะเพียบเลยอ่ะข้างหน้ามันเป็นเหมือนท่ออะไรบางอย่างนั่นเงาอะไรอ่ะเงาอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องบังคับอะไรสักอย่างไม่มีสีตรงนี้มีคันโยกแต่ว่าไม่สามารถบังคับได้มันคือโมดดิ้งรูมอะไรสักอย่างพี่ฝนคันโยกตรงนี้ดึงไม่ได้ใช่เปล่าดึงไม่ได้เฮ้ยเอาพี่เอกดึงได้พี่เอกดึงได้เหรอห้องปั้นมันดึงเสร็จแล้วมันเขียนว่าห้องปั้นเขาบอกเขามีช่องระบายอากาศเราต้องการมือสีเขียวแล้วเอามือสีเขียวมาแปะมันแต่มือสีเขียวเอาที่ไหนอะนั่นแหละปัญหาให้เราเปิดเครื่องแน่เหรอเปิดได้ไหมไม่เห็นกดอะไรได้เลยนี่ไงฝนกดได้ไหมได้เปิดแล้วนั่นคืออะไรอ่ะแสดงว่าเราต้องปั้นมือสีเขียวขึ้นมาใช่ไหมนี่ไงเปิดเครื่องทีละอันกดแล้วนี่ไงเราสามารถปั้นมือขึ้นมาได้ใช่ไหมพี่ฝนใช่ดูเหมือนจะไม่มีสีอันนี้มันไม่มีสีไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันมีสีเป็นสีเขียวหาสีแล้ววางไว้ในเครื่องสีเขียวเหรอใช่หาสีเขียวไหนคือสีพี่ฝนนี่อะไรอ่ะมาทางนี้เร็วพี่เอกเจออะไรบางอย่างนั่นไงกระป๋องสีได้แล้ว แต่ว่านี่มันสีแดงหรือเปล่าสีแดงใช่เนี่ยสีแดงแล้วเราจะต้องทำอะไรกับสีแดงสีแดงมันเป็นแม่สีอ่ะมันหรอเราต้องหาสีเขียวดิแสดงว่าจะต้องมีสีวางอยู่แถวนี้สีแดงกับสีอะไรกลายเป็นสีเขียวมันต้องสีน้ำเงินนี่ไงเจอแล้วกับสีเหลืองนี่นะใส่สีแดงตรงนี้เขาบอกให้เราใส่สีแดงตรงนี้เป็นไงบ้างอะไม่เจอจะใส่สีแดงตรงไหนตรงท่อเนี่ยหรอใช่พี่ขวัญใส่ไปแล้วอ้าวแล้วเราต้องหาสีอื่นอีกไหมอะเดี๋ยวเราลองไปกดสวิตช์ดูก็แล้วกันดูซิว่าเขาจะผสมสีให้เราได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีสีอื่นอยู่แล้วกดแล้วเขาบอกว่าดีมากเลยพี่ฝนรอมือสีเขียวด้วยแต่เราได้ถังสีแดงมานะแสดงว่านี่ไงมาแล้วมือสีเขียวมือสีเขียวที่ได้แล้วพี่เอกก็ได้มือสีเขียวมาด้วยแปะมันกำลังทำอะไรบางอย่างเปิดพลังงานหรอให้ประตูเปิดเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมใช่นำเลยกระโดดขึ้นมาLady Firstตามมาเร็วเข้าประตูเปิดได้เฉยเฮ้ยลงมาแล้วว่ะที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยมันเป็นห้องอะไรบางอย่างที่มันมีอุโมงค์ไปอ่ะมืดมากเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไงเจออะไรเปียกเข้าไม่ได้ทำไมอ่ะเปียกโดนล็อกเฮ้ยมันเกิดอะไรอ่ะเขาให้เราเข้าไปในห้องมิวสิคอลแสดงรูปแบบสีเดี๋ยวนะเราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ถ้าคุณแพ้หมายความว่าเราจะตุยเหรอถ้าเราแพ้เราจะช่วยชีวิตใครไม่ได้แน่นอนเลยอ่ะพี่ฝนเห็นพี่เอกอยู่ตรงนี้เห็นเป็นมือเฉยเลยอ่ะเราเหลือแค่มืออ่ะเห็นเป็นมือเปล่าๆอ่ะที่มันเป็นมือสีเขียวกับสีฟ้าเราต้องดูแพทเทิร์นสีแล้วเอามาเรียงกันใหม่จะเรียงยังไงอะทีเนี้ยสีขาวเหรอเฮ้ยนั่นไงคุณแม่ป๊อปปี้คุณแม่มัมมี่ดิสีฟ้าสีขาวสีเขียวแล้วก็สีม่วงอะไรนะสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีม่วงถูกไหมต้องใช้อะไรอะเฮ้ยอะไรอะอะไรมันดังๆอยู่อะต้องกดสีฟ้าเฮ้ยพี่ฝนกดผิดแย่แล้วเอาไม่ทันเอ้ยโดนคนตีฉาบใส่อ่ะไม่ทันอ่ะพี่เอกกระเด็นออกมาพี่ฝนกระเด็นออกมาแล้วเหรอพี่ฝนก็เหมือนกันสีฟ้าผิดเขาขึ้นใหม่แล้วนี่ใช่ป่าวสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีม่วงอ้าวสีเหลืองสีเขียวสีม่วงแกได้แล้วพี่เอกยังอยู่แต่พี่เอกกดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะสีฟ้าสีส้มสีฟ้าสีเหลืองเฮ้ยพี่เราพี่เอกกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะดูเหมือนว่าเกมจะพังแล้วเกมพังเหรอเราได้มา2เกมพังแล้วยังไงอะยังไงเราต้องกลับไปที่สถานีแล้วก็เริ่มสตาร์ทใหม่เดี๋ยวนะนี่พี่ฝนให้เราลงไปทางนี้เหรอฮึบมาเร็วนี่เราแพ้เหรอเราแพ้ตอนกดผิดอะแล้วเราจะทำยังไงต่อไอ้ทีเนี้ยเราต้องกลับไปที่สถานีแล้วเริ่มเกมใหม่ใช่ทำไมสถานีคราวนี้มันไกลจังเลยอะเราไม่รู้เราอยู่ท่อแอร์ฝั่งไหนเนี่ยเฮ้ยเราหล่นมาแล้วอะเขาบอกให้มองไปที่โกดังเนี่ยโกดังที่นี่คือโกดังรอลิฟต์มีลิฟต์อยู่ตรงนั้นตรงนี้นี่ไงมาเร็วไม่มีพลังงานอะ เราต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟนี่ไงต้องการเฟืองมันพังแล้วเหรอใช่เครื่องปั่นไฟน่าจะพังเราต้องหาเฟืองมาพี่ฝนต้องหาเฟืองพาที่สรุปว่าเมื่อกี้เราแพ้ในเกมแล้วเราต้องหาทางออกไปที่สเตชันแล้วต้องหาเฟืองอีกต่างหากเหรอใช่หาส่วนที่ขาดหายไปส่วนที่ขาดหายไปของเฟืองอยู่ไหนเนี่ยหาเฟืองเหรอจอร์จช่วยฉันหาหน่อยสิพี่หวานจอร์จก็กำลังหาอยู่เหมือนกันทางนี้พี่เอกเจอแล้วเหรอเจอเฟืองแล้วเนี่ยไหนอ่ะนี่ไงเนี่ยเหรอให้เราหยิบไปเลยใช่ป่ะเราต้องหยิบเฟืองไปใส่เจอแล้วไปเร็วพี่เอกเร็วเดี๋ยวพี่เอกหยิบไปด้วยหยิบไปแล้วก็ขึ้นไปยังสเตชันตรงนั้นเพื่อเปิดพลังงานเอาเฟืองไปใส่ในเครื่องปั่นไฟก่อนเร็วนี่ไงเอามาใส่แล้วหยิบมาแล้วใส่เลยเรียบร้อยเปิดได้แล้วขึ้นลิฟต์กันดีกว่าเปิดเลยไปแล้วลิฟต์กำลังขึ้นระวังหล่นนะโอ้น่ากลัวชะมัดเลยแบบนี้แล้วต้องกระโดดแล้วโอเคโดดมาเร็วมาแล้วเขาบอกว่าเราทำได้ใช่พวกเราทำได้เราเก่งมากหาทางกลับไปที่เกมสเตชันกลับยังไงอะทีเนี้ยประตูเปิดได้เปล่าประตูล็อกอะล็อกพี่ฝนมีทางขึ้นทางนี้จะขึ้นหรือจะลงอะมันขึ้นได้อย่างเดียวเหรอมาเร็วไปแล้วเดี๋ยวข้างบนมันมีเหมือนกับกล้องวงจรปิดอะไหนอะเขาน่าจะมองเราตลอดเวลานะเกมสเตชันข้างบนนี่ไงที่เราเข้ามาใช่ไหมใช่นี่ยินดีต้อนรับกลับสู่เกมสเตชันกลับมาแล้วอ่ะสลับคันโยกอีกเหรอเพื่อไปเริ่มเกมที่2เกมแรกยังไม่ผ่านเกมที่2จะผ่านไหมเนี่ยเราต้องผ่าน2ใน3หรือเปล่ามาแล้วเปิดเกมที่2เปิดแล้วเกมที่2วักกี้นี่พี่ฝนเกมนี้ทางเนี้ยเหรอใช่วักกี้ให้เราทำอะไรอ่ะอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวเสียงมาก็หยองแล้วอ่ะน่ากลัวเปิดไม่ได้อ่ะนี่ตกลงให้ทำอะไรอ่ะให้หนีเหรอหรือว่าให้สู้เฮ้ยนั่นไงมัมมี่มาอีกแล้วอ่ะแอบดูเราอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยมันเหมือนลานประลองอะไรสักอย่างเลยมัมมี่อยู่เนี่ยเอ้ยมีเปิดไฟแล้วอ่ะเปิดไฟแล้วอ่ะแก๊ปแพ็กเพื่อตีวักกี้แล้วทำให้เขากลับไปที่หลุมของเขาให้เราตีเขาเหรอเราจะต้องตีนี่ไงหลุมของเขาอยู่นี่ไงหลุมของเขาอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะไหนหลุมนี่ไงหลุมเนี่ยหลุมหรืออุโมงค์เนี่ยอุโมงค์เนี่ยอ๋อนี่ไงท่อนี่ไงต้องตีเขากลับไปเหรอท่อที่เขากำลังจะออกมานี่แหละมีหลายท่อมากเราไงเดียตีเขาด้วยชุดคว้าเหรอแค่นี้แหละโชคดีคือให้ตีให้โดนใช่ไหมใช่ให้เราแบบเอาให้โดนนะมาแล้วมาทางไหนเสียงมาแล้วไม่รู้มาทางไหนเหมือนกันเจอแต่คุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็มองอย่างเดียวเลยเขาจะออกมาเร็วเปล่าว่าไม่รู้ดิตียังไงอะเกมเริ่มแล้วอ่ะเอาไงตีอ่ะเอาตัวอันนี้ตีใช่ไหมน่าจะเอามือเนี่ยตีทางนี้เปล่านี่โดนแล้วพี่ฝนโดนแล้วเหมือนกันนู่นเราต้องแบ่งกันคนละครึ่งแล้วนี่ไงออกแล้วไปแล้วนี่ต้องหันคนละครึ่งแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหมุนไม่ทันไปแล้วเจอไหมจัดการแล้วเมื่อกี้3ตัวนี่ทางนี้นี่โอ้แน่แสดงว่าโผล่มา2ตัวพี่ฝนเราต้องหันหลังชนกันนี่ไงเจอแล้วออกมาอีกแล้วทางพี่เอกยังไม่มาทางพี่ฝนมาแล้วเจอไหมนี่เกือบไม่ทันนี่ไงจะมีไฟโผล่มาอีกแล้วใส่2มือเลยโผล่มาอีกแล้วนี่โหเกือบไปเต็มเลยหมดยังเนี่ยฝนดูฝั่งนู้นมานะพี่เอกดูฝั่งนี้อยู่กำลังดูอยู่เฮ้ยมาอีกแล้วนี่ไงนี่ ข้างหลังนี่พี่ฝนดูฝั่งนี้ไว้ดิมาดูฝั่งนี้ทำไมอ่ะดูแล้วนี่ไงก็ดูแล้วอ่ะเดี๋ยวมันไม่ตรงกันเนี่ยนี่โดนนี่ต้องโดนข้างล่างนี่อีกโอ้ข้างบนก็มานี่ก็มาโหเต็มไปหมดเลยอ่ะอยากให้เขาออกมาได้นะถ้าเขาออกมาได้เราจะเดือดร้อนนี่ไงฝั่งนี้เบรกไม่ดูเบรกก็ดูอยู่ไงข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นเปล่าไปทั่วเลยฝั่งข้างหลังพี่ฝนก็โผล่มาก็ต้องหันไปตีให้อ่ะนี่โอ้โหไม่ใช่แล้วพี่เอกว่ามันขึ้นทุกฝั่งเลยแล้วขึ้นไม่เหมือนกันตรงที่พี่ฝนตีอ่ะพี่เอกมองไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อพี่ฝนก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยหมดยังเนี่ยยังมีมาอีกโอ้มีมาไม่เรื่อยๆเลยสองมือเลยนี่เนี่ยพี่ฝนข้างหลังข้างหลังเฮ้ยนั่นไงจอร์จฉันเจอแล้วนี่เราต้องหมุนเป็นวงกลมเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่หมดยังอ่ะโอ้พี่เอกตาลายเฮ้ยหมดแล้วเฮ้ยเราชนะเหรอเกมแรกเราชนะเหรออุ้ยเหลืออีกหนึ่งเกมอีกหนึ่งเกมเดี๋ยวนะรูมันหายไปอ่ะหน้าหมันไส้นี่ขอจับหน้ารูมันหายไปเอาไปแล้วหนีไปแล้วอ่ะนี่มัมมี่หายไปแล้วอ่ะเหลืออีกหนึ่งเกมเท่านั้นใช้มือสีฟ้าใช้มือสีฟ้าเพื่อหุบปากหุบปากเราเหรอไม่ใช่หุบปากใครอ่ะหุบปากพี่เอกเหรอไม่ใช่แล้วมั้งนี่ไงมันมีแต่ตีมือกันอ่ะนี่ปิดหน้าหุบปากพี่เอกเอาไว้นี่หุบปากใครข้างบนนู้นบ่าวไหนอ่ะบนนู้นอ่ะให้เราปีนขึ้นไปเหรอเออนี่ไงช่างแปลได้อย่างงวยมากโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้โหให้เราปีนขึ้นไปนี่เองนึกว่ามือ Slenderman นี่โอ้โหข้างล่างมันโอ้ยลนลงไปทำไมขึ้นมาเอาใหม่เอาใหม่มาแล้วห้อยมาเลยมาเร็วอยู่ไหนกันเนี่ยมาเร็วทางนี้กำลังไปเฮ้ยเราอยู่ในรางรถไฟเฮ้ยนี่มันมีรถไฟอ่ะมันมีไม้ปิดทางเดินอยู่เนี่ยต้องแกะออกอ่ะต้องหาวิธีทำอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคริสซี่ฮัลโหลเฮ้ยขอเปิดไอ้นี่ให้เฮ้ยเดี๋ยวชักเริ่มแปลกเขาเปิดให้เราคิซี่เปิดให้เราเหรอเขาเปิดให้เราแล้วเขาก็ไปแล้วคิซี่มาช่วยเราตกลงมาช่วยหรือมาทำลายเขาหนีไปแล้วพี่ฝนคิซี่มาช่วยเราอ่ะนี่ไงนี่อะไรเนี่ยเบอร์รี่ให้เราเปิดประตูต้องขึ้นไปนั่งพี่ฝนเพียกแปะไอ้นี่ให้เราเขียวๆเนี่ยเพียกขึ้นมาบนรางรถไฟแล้วเฮ้ยไปแล้วต้องเปิดประตูอ๋อให้เอาเบอร์รี่ไปทำลายใช่พี่ฝนต้องลงมาเปิดแล้วตื้มเลยเบอร์รี่สู้แปะไว้สู้เขานี่ช่วยผักนี่ไงไปแล้วช่วยผักตื้มเลยตื้มแล้วไปแล้วเราต้องไปทางนี้สำเร็จเฮ้ยเบอร์รี่ล่วงลงไปแล้วไม่ใช่เราต้องไปทางนี้นี่ปึ้งเราไม่ต้องล่วงลงไปเฮ้ยอะไรอะเราอยู่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเราอยู่ไหนอะเรากลับมาที่สถานีเกมได้แล้วอะเขาให้กลับไปที่สถานีอีกรอบนึงโหลึกลับซับซ้อนมากโรงงานนี้เดี๋ยวตรงนี้มันมีทางขึ้นหรือว่าเราต้องไปทางนี้อะไม่มีอะพี่ฝนขึ้นไม่ได้มันมีแผงวงจรต้องลงเหรอเมื่อกี้มันมีทางลงไปอ่ะมันมีรูอ่ะมีทางลงไปสถานีมาเร็วมันมีรูบางอย่างโดดเลยฟิวนี่ไง next station เราต้องไปทางนี้เราต้องไปสเตชันเพียกมายังเราชนะไปหนึ่งอันแล้วแพ้ไปหนึ่งอันน่ะยินดีต้อนรับกลับสู่สเตชันเพราะฉะนั้นเกมนี้เราต้องชนะให้ได้โน่เกมสุดท้าย1คันโยกเลยจะได้เริ่มเกมที่3เกมสุดท้ายแล้ว พอเราชนะ3เกมพี่ฝนคิดว่าเราจะสามารถขึ้นมาบนสถานีรถไฟรถไฟอันนี้แล้วก็ออกไปจากที่นี่รูปปั้นนั้นยังไม่รู้เกมสุดท้ายคือรูปปั้นไหนอะรูปปั้นอะไรอะนี่เปล่ามิวสิกอันนี้ไปแล้วนี่เหรอสเตชันสุดท้ายเนี่ยเหรอมาแล้วเสียงมาแล้วหลอนตลอดเวลาเสียงมาแล้วมันมีประตูเปิดดิล็อกหมดเลยอ่ะมือตื่นเลยพี่ฝนนั่นอะไรเหรอเอาอีกแล้วมัมมี่เอาอีกแล้วเมื่อไฟดับคุณอาจย้ายอย่าแตะต้องพักแอนพิลล่าห้ามแตะต้องพักแอนพิลล่าถ้าไฟเปิดอยู่ย้ายได้อย่างอิสระไฟดับอย่าขยับไฟดับอย่าเคลื่อนย้ายห้ามย้ายที่แต่มองไปรอบๆได้แล้วต้องย้ายเขาไปไว้ไหนอะย้ายไปไว้ไหนสักที่นึงนั่นแหละนี่ไงขยับได้แล้วย้ายไปไว้ที่อื่นย้ายอะไรอะเดี๋ยวนะโอ้ยเขาตามมาแล้วงั้นเราหนีไปตามมาแล้วอย่าขยับมาแล้วหนีเราต้องย้ายเขาโดยการวิ่งหนีเปล่าใช่มาแล้วเขาตามเรามาแล้วงั้นเรารีบไปกันดีกว่าพี่ฝนหยุดมาเร็วมาแล้วนั่นไงเขาตามมาแล้วที่ไม่สนุกเลยเข้าอุโมงค์ไหนอะพี่ฝนเข้าอุโมงค์แดงมาแล้วเนี่ยตามไปมายังอะแย่แล้วเปียกอยู่ไหนเนี่ยกำลังตามไปรีบไปเร็วเข้าอุโมงค์แดงมาแล้วไฟดับเปล่าไฟดับแล้วมีตัวอื่นอยู่ข้างหลังเปล่ามาแล้วอะเฮ้ยโอ้ยพี่เอกโดนกัดให้เขามาโดนกัดแล้วเหรอพี่เอกโดนกัดนี่ไงเขาอยู่เนี่ยพี่ฝนไปแล้วมาแล้วแอบขึ้นกล่องนี่มาแล้วพี่ฝนแอบขึ้นมาบนกล่องนี่แล้วเฮ้ยเขาปีนขึ้นไปข้างบนน่ะเขาปีนไปแล้วอ่ะปีนไปไหนไม่รู้อ่ะตุยกันทั้งคู่เลยทำไงดีเราจะกลับไปที่สเตชันยังไงอ่ะเฮ้ยนั่นหมายความว่าเมื่อกี้ที่พี่ฝนขยับคือตุยเลยเหรอใช่มันจะวิ่งหนีซะหน่อยไฟมันดันดับซะได้โอ้เลยนิดเดียวแท้ๆเลยโอ้แล้วเราจะกลับไปยังไงอ่ะเนี่ยเรากลับไปไม่ได้แล้วอ่ะเราติดอยู่ที่นี่ไม่นะโหอุตส่าห์มาถึงนี่แท้ๆเกมสุดท้ายแล้วด้วยโดนพักจับกินซะได้โดนเขากับจับอะทำไงดีอะพี่ฝนโอ้เราไปไหนไม่ได้แล้วอะออกไปไม่ได้ด้วยหมดเลยชีวิตตุยนี่เราตุยเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตไม่เอา